รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Face รายการเรียลิตี้เฟ้นหาสาวสวยผู้มีความโดดเด่นทั้งใบหน้าและรูปร่างที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนำทีมโดยสุดยอดซูเปอร์มอเดลระดับโลกอย่างNaomi Campbellและครั้งนี้Naomi Campbellได้มอบสิทธิ์ในการค้นหา The Face เป็นครั้งแรกในเอเชียให้กับ The Face ThailandThe Face คนแรกของประเทศไทยและในเอเชียนะครับจะได้โอกาสร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลก Maybelline New York นอกจากนี้ยังได้รับเชิญให้เป็น It Girl ในนิตยสารที่เป็นผู้นำด้านสไตล์ของสุภาพบุรุษ GQ Thailand และที่สุดแห่งความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนนะครับกับการถ่ายแบบแฟชั่นลงในนิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการแฟชั่น Vogue Thailand อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3พร้อมได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนที่ผลิตทั้งละครภาพยนตร์และเงินรางวัลอีก1ล้านบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขัน The Face Thailand ได้ผ่านบททดสอบการเดินแบบจากแคมเปญ Obstacle Catwalk ถือว่าเป็นแคมเปญที่ยากและท้าทายความสามารถของผู้เข้าแข่งขันอีกแคมเปญหนึ่งครับแอนได้ถูกเมนเทอร์ลูกเกดคัดออกจากรายการด้วยเหตุผลที่ว่าแอนเป็นหนึ่งในทีมพลอยที่เมนเทอร์ลูกเกดเห็นว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับทีมของตนเองทำให้การแข่งขันในวันนี้ทีมพลอยเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง2คนเท่านั้นครับคือคาริสาและเพนนีเราจะมาติดตามกันต่อว่าเมนเทอร์พลอยจะมีวิธีการสอนและพัฒนาลูกทีมของตนอย่างไรเพื่อชัยชนะของทีมผลการแข่งขันวันนี้จะเป็นอย่างไรใครจะต้องออกจากการแข่งขันติดตามกันได้เลยครับและในตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนกำลังเตรียมตัวให้พร้อมกับ Masterclass Feel the Beat โดยมี Mentor Ploy เป็นผู้สอนการแสดงเราไปติดตามกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะใน Masterclass นี้นะครับเพื่อรับสิทธิ์การเลือกลำดับในการแข่งขันแคมเปญต่อไปสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ Master Class ในวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นคลาสสำคัญอีกคลาสหนึ่งนะครับขอต้อนรับเมนเทอร์ของเราเมนเทอร์พลอยเชอร์มานครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำหรับ Master Class นะคะพี่พลอยก็กลับมาสอนแล้วอีกรอบหนึ่งคงรู้แล้วใช่ไหมว่าโลโก้หน้าตาอย่างพี่พลอยนี่น่าจะสอนอะไรบ้างแอคติ้งใช่แต่วันนี้มาสเตอร์คลาสเนี่ยเป็นเรื่องของมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอเนี่ยเพลงจะมีอยู่ไม่กี่อย่างใช่ไหมอ่ะอกหักรักคุดแอบรักเขาโดนทิ้งโดนแย่งแฟนเหมาะไหมหรอเออใช่โดนผู้ชายบอกเลิกพอดีเลยโดนแบบหักอกอะไรอย่างเงี้ยพอดีพี่พลอยนะคะอยากจะให้ทุกคนจับกลุ่มกันนะคะห้ามอยู่ทีมเดียวกันนะคะกลุ่มละ3คนค่ะ3กลุ่มค่ะพลอยเมนเทอร์ของเราครับจะอธิบายว่าจะต้องทำอะไรต่อครับไม่ได้ให้เล่นเป็นพาร์ทเนอร์กันนะแสดงความรู้สึกของเพลงนี้โอเคเพลงแรก25 hours ทำได้เพียงรู้จักไหมอยากให้เขาอยู่กับเราเหลือเกินรักเขาเหลือเกินต้องการโอกาสที่สองแต่เขาไม่ให้ได้แต่ทำใจแล้วก็คิดถึงเขาต่อไปแต่เขาไม่คิดถึงเราแล้วไม่เคยมีโมเมนต์นี้เริ่มค่ะ5 4 3 2
แอคชั่นกำลังคิดอะไรอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมาตอนอยู่กับเขาเป็นยังไงบ้างมีความสุขแค่ไหนแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วสำหรับการสื่ออารมณ์ออกมาจันว่ายากค่ะถึงแม้ว่าการทำ MV พี่พลอยบอกว่ามันอาจจะยังเป็นขั้นเบสิกอยู่แต่ตันก็รู้สึกว่ามันยากคือแบบคือมันคิดถึงตอนกอดกันอะไรประมาณเนี้ยคิดอย่างนั้นดีมากค่ะนี่คืออินเนอร์ข้างในใช้ประสบการณ์ใช้อารมณ์ให้เป็นประโยชน์บางทีอ่ะต้องเก็บน้ำตามาใช้ในการแสดงมันคุ้มกว่าครับทีมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ทีม2ครับเอาเป็นทีมทรายดีกว่าครับทีมที่2นะคะจะได้เพลงของคุณสิงโตนำโชคหยุดต่อเลยได้ไหมตอนนี้พลอยพูดชื่อเพลงยังมึนอยู่เพราะเป็นคนจำชื่อเพลงไม่เคยได้เริ่ม5 4 3 2 action ค่ะแอบคิดถึงเขาเขาทำอะไรอยู่อ่ะเขาจะไลน์มาไหมอ่ะโลกสีชมพูไม่ได้คิดถึงผู้ชายเลยแต่รู้สึกแบบหน้าแดงแล้วหน้าแบบยิ้มแล้วแบบรู้สึกแบบปวดแก้มากเลยตอนนั้นถ้าเป็นพี่เป็นผู้ชายพี่จะอยู่ต่อไม่อยู่ก็โง่โอเคเสียงปรบมือเพื่อนน้องครับทีมสองครับเพลงที่3เพลงของมัสเกตเทียแค่คุณค่ะ MV มันง่ายกว่าเล่นละครตรงที่มันมีเพลงแล้วเรารู้สึกตามมันอะไรเงี้ยดนตรีช่วยเยอะค่ะพร้อมแล้วยังเดี๋ยวจะให้ฟังเพลง30วินะคะโอเคมาสี่สามสองแอคชั่นคือตอนแรกอะเบลก็คิดว่าเบลจะเดินไปหาพี่อาร์ตเบลก็จะออกไปอะน้องเดินไปแล้วเบลโอเคไม่เดินไปละให้น้องเดินไปฉันอยู่ของฉันก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าเขาฉลาดเลือกเพราะคนอื่นไม่กล้าที่จะเดินไปโหน้องอินเนอร์เต็มเนาะเอาละครับเมื่อกี้ได้ฝึกฝนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จมาสเตอร์คลาสต้องมีการทดสอบครับแล้วโจทย์นี้ก็คือจะเป็นเพลงพร้อมไหมพร้อมค่ะฟังเลยค่ะฉันก็รักของฉันได้บ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมฉันน่าจะรู้ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมเธอก็น่าจะรู้มันจะเพียงได้เพลงไอ้ฉันก็รักของฉันนะหนูชอบร้องคาราโอเกะด้วยก็เป็นเพลงประกอบละครสามีตีตาค่ะโจทย์คือเพื่อนรักที่รักกันมาตั้งนานคบกันมาตั้งแต่เด็กแย่งผู้ชายกันหลังจากผู้เข้าแข่งขันได้ทราบโจทย์เพลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพนนีและคาริสาจากทีมพลอยก็ได้มาฟังเพลงกันอีกครั้งเพื่อจะได้ฝึกทำอารมณ์และแสดงออกมาให้ได้ตรงตามเพลงครับเห็นบอกว่าได้เล่น MV ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเราได้แบบเจ
โดดเฝ้าอ่ะโดดเฝ้าแอคกันยังไงอ่ะนี่ๆใช้นี่เป็นของ AIS มี KKBOX ด้วยเลือกลมเพลงได้ด้วยนะนี่อุ๊ยเพื่อนแชทมาฟังเพลงกับแชทด้วยในครั้งเดียวกันเนี่ยนะได้เพื่อนก็ฟังเพลงได้ด้วยนะตอนแชทอะงั้นมันก็เมากันได้เรื่องเพลงแล้วนะใช่ได้ดีอะดีมากอะดุเดือดน่ากลัวสนับสนุนโดยแป้ง White Super Fresh จาก Maybelline New York เมืองไทยประกันชีวิต Barbecue Plaza เอาละค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะคะพร้อมนะคะเพลงค่ะคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาคงแวะที่นี่ฉันหวังว่าคงเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจงไปไกลไกลไม่ต้องมาเจออย่ามาใกล้เขาได้ไหมฉันก็รักของฉันเข้าใจคนนี้รับส่งอารมณ์ได้ดีแล้วก็ฟังในสิ่งที่เพลงเขาบอกดีนะคะพี่ทรายส่งดีแววตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รู้สึกว่าคริสาอยู่ใกล้พี่อัดมากแปลว่าหนูอ่ะต้องใกล้พี่อัดอีกดีมากตีโจทย์ได้แตกค่ะคาริสาคะน่าสงสารพี่เกือบจะร้องไห้ไม่อยากของฉันหนูเห็นแล้วสู้รักเขาชีวิตดีมีความสุขดีค่ะดีมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คู่ที่สองนะคะเป็นคู่ของตาลและเบลปานรับบทเป็นก้างเบลรับบทเป็นสายน้ำผึ้งฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอก็น่าจะรู้แม่เล่นเป็นก้างแฮนนี่เล่นเป็นสายน้ำผึ้งจบแล้วเหรอกำลังมันเลยอ่ะจบแล้วเหรอชอบซีนที่มันดูเข้มข้นแล้วมีการต่อสู้เนี่ยดุเดือดคนลุกน่ากลัวทำได้ดีค่ะแต่ยังน้อยทั้งคู่เลยเอาละครับตอนนี้มาถึงคู่ที่4แล้วนะครับพลอยค่ะซาบีน่ากับมิลาครับซาบีน่าเล่นเป็นก้างมิลาใส่น้ำผึ้งดีกว่าเหมาะมันเหมือนขัดกับชีวิตมากเลยนะบอกตรงๆวันนี้เครียดวันนี้หนูเครียดมากฉันไม่ชอบโมเมนต์แบบนี้ที่จะต้องมาแย่งของกันเพราะตัวฉันคือไม่แย่งผู้ชายกับใครอยู่แล้วเริ่มค่ะคนคนนี้ไม่ใช่ของเธอได้โปรดอย่ามาคงแวะที่นี่ฉันหวังว่า
คงเข้าใจเพราะมันคือสิทธิ์ของฉันที่จะเรียกร้องขอให้เธอจงไปไกลไกลไม่ต้องมาเจอจะไปเขาแย่งเหรอโอ้โหเฮ้ยมันมีทั้งดราม่าทั้งฉากคอมเมดี้ค่ะตอนแรกดราม่าไปดราม่ามาเอ้าตกลงกันได้อยู่กัน3คนก็ได้ซาบีน่ายืนอยู่อย่างนั้นเนี่ยผู้ชายไม่เดินมาหาหนูหรอกนะคะหนูต้องพยายามค่ะส่วนมิราพี่เห็นนะคะหนูเล่นอยู่ถ้ามันมาจากข้างในนะเรื่องบอดี้ร่างกายภาษากายเนี่ยมันจะออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยหนูไม่ต้องห่วงเลยว่าต้องทำท่าให้ดูเป็นนางร้ายนางอิจฉาเขาต้องแย่งผู้ชายอย่างนี้ไม่ใช่นางร้ายเฉยของฉันน่ะทำไมอ่ะอย่างเงี้ยได้ทำได้หมดอาจจะเป็นขั้นตอนเล็กๆแล้วก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าโอเคเราอะเล่นได้แค่ต้องการแบบประสบการณ์มากอีกนิดนึงขอบคุณซาบีน่ามากแต่มิลาอยู่กับพี่ก่อนเชิญซาบีน่าค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับซาบีน่าครับขอบคุณครับพี่อยากให้เราโชว์ฝีมือให้พี่อีกครั้งหนึ่งนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีนะได้โชว์สองรอบอ่ะเชิญน้องหงค่ะเมื่อกี้นี้มิลาแสดงเป็นสายน้ำผึ้งแต่ทีนี้พี่จะให้เป็นกั้งสายน้ำผึ้งก็คือหงคิดว่ามันสนุกนะถ้าจะพูดกับมิลาคือถ้ามิลาเล่นบทแรงๆมานี่คือสนุกเลยอะหนูว่าหนูเป็นนางเอกดีกว่าแต่หนูไม่ชอบเป็นนางเอกโง่ชอบเป็นนางเอกที่สู้คนเริ่มค่ะหงวันนี้ก็ทำได้วันนี้เพื่อขอคืนคำพูดเขาทำได้ดีใจตอนนี้ทุกคนทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีผลตัดสินเรียบร้อยแล้วพลอยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากแล้วก็คนที่เลือกแล้วอีกสูสีที่สุดและตอบโจทย์ได้มากที่สุดน้องสายและคาริสานะคะเราต้องเลือกคู่ที่ตอบโจทย์ละครเรื่องสามีตีตาให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้วินเนอร์ของ Master Class คือคาริสาค่ะในระยะเวลา1นาทีครึ่งเนี่ยการแสดงคาริสามันมีหลายระดับมีขึ้นมีลงมีหลากหลายอารมณ์พอยเล็กวันนี้ขอเลือกคาริสาเป็นผู้ชนะในโจทย์นี้ค่ะโจทย์จะเป็นมิวสิกวิดีโอในคอนเซปต์ของ Girls Night Out เน้นเรื่อง acting อินเทอร์แอคกับผู้ชายยั่วผู้ชายยั่ว
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Samsung ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Green Tea Plus Big Eye Mascara จาก Maybelline New Yorkและ Masterclass ในครั้งนี้คาริสาเป็นผู้ชนะซึ่งก็ถือว่าทีมพลอยจะได้เปรียบในการเลือกลำดับการแข่งขันแคมเปญในวันนี้เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมว่าจะสามารถฝ่าฟันบททดสอบในแคมเปญและสามารถรักษาจำนวนสมาชิกในทีมไว้ได้หรือไม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญในวันนี้ครับทุกคนได้เรียนรู้จังหวะแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเพลงไปเรียบร้อยใน Masterclass นะครับแคมเปญในวันนี้เกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอครับหนูคิดถึงพิตตี้มัตเตอร์โชว์คิดไม่ออกหนูแบบหนูสับสนระหว่างโฆษณากับ MV MV มันก็ต้องเป็น MV ป่ะผู้ที่จะมาแจกโจทย์ในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณชาญจงพิสารรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด MG Sales ประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับตื่นเต้นมากเลยครับสาวๆทุกคนสวยและน่ารักมากเลยครับและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมกับรายการ The Face Thailand นี้ครับคุณชาญครับรู้สึกว่าวันนี้มีโจทย์มาแจกให้เขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เนี่ยขออธิบายก่อน MG คือใครนะครับ MG เนี่ยคือรถยนต์มาจากประเทศอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า90ปีนะครับวันนี้เนี่ย MG ได้นํา MG3 คันนี้เนี่ยมาให้สาวๆได้สัมผัสก่อนใคร MG3 คันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่มีชีวิตชีวาสดใสร่าเริงและโจทย์จะเป็นมิวสิกวิดีโอในคอนเซปต์ของ Girls Night Out สําหรับเพลง Cheryl Cole Crazy Stupid Love ครับถ่าย MV เฮ้ย MV อ่ะแล้วมันแบบอารมณ์แบบโฆษณานิดๆอย่างเงี้ยให้ทุกคนเนี่ยแสดงความเป็นสีสันแสดงความชีวิตชีวาหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองตอนที่กำลังจะไปเที่ยวตอนที่กำลังจะไปแฮงเอาท์ยังไงกับเพื่อนปาร์ตี้เนี่ยออกมาผ่านรถ MG3 คันนี้ครับและที่สำคัญนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้กำกับหนุ่มไฟแรงครับจากกาญจนา Motion Picture นะครับคุณเต็นท์กันจะลึกครับเขาจะมากำกับมิวสิกวิดีโอในวันนี้ด้วยครับและผู้ที่ชนะ Masterclass ครั้งล่าสุดคือน้องคาริสาครับน้องคาริสาวันนี้น้องคาริสาจะได้เลือกเอาว่าทีมไหนจะเป็นทีมแรกทีม2กับทีมที่3ครับ เลือกเลยครับให้ทีมพี่อ้ายหญิงเป็นทีมแรกค่ะทีมหญิงเป็นทีมแรกไม่หวั่นทำก่อนดีกว่าได้ฟังจะได้แบบทำอะไรก็ทำก่อนเขาไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าทีมพี่พลอยเป็นทีมที่2แล้วก็ทีมพี่โลเกตเป็นทีมที่3ค่ะเพราะฉะนั้นทีมหญิงเป็นทีมแรกนะครับทีมพลอยทีมที่2และทีมลูกเกดเป็นทีมที่3ครับตายแน่ๆตายแน่ๆแบบเราต้องแสดงเป็นหุ่นยนต์แน่นอนเลยมันไม่ได้เป็นการเต้นแบบอยู่ในไนท์คลับแน่นอนอะไรเงี้ยพร้อมกันแล้วไปเตรียมตัวกันเลยครับฟังทีมแล้วมาเจอชุดคือแบบมันใช่อ่ะพี่อยากใส่ชุดไหนเนาะว่าเราจะใส่สีเขียวก็ลองดูหมดเลยแบบสีเขียวมีเกล็ดๆด้วยอ่ะเป็นแมงพับโหอย่างที่เขาบอกเลยเกินในเอาปาร์ตี้ชุดมาเป็นเลื่อมๆฟุ้งฟิ้งอะไรอย่างนี้เลยค่ะจะบอกไม่ชอบตัวนี้ขอบชุดพี่เขาเพิ่มได้ไหมล่ะชุดมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเข้าสามารถอะแดปต์ของตัวเองเข้ามาได้ไหมคะไม่บอกจะได้เตรียมมาจากบ้านจะบอกว่าเห็นสภาพตอนแรกตกใจแบบว่าเหมือนเขาเอาแบบอะไรก็ไม่รู้อะเอาอะไรก็ได้ที่เหลือๆแล้วก็มาใส่ให้เราเลือกจะฟ้องคุณแม่เรื่องนี้ต้องฟ้องคุณแม่ Hello สวัสดีค่ะให้ดูชุดก่อนเลยค่ะพี่หญิงดูชุดก่อนค่ะเพราะว่ามันชุดมันเอามาเหมือนไม่ครบอะหรือเปล่าคะชุดมันเราก็เข้าใจอะค่ะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของมาสเตอร์คลาสใครชนะใครแพ้อะไรเงี้ยก็พยายามทำความเข้าใจกับน้องแล้วก็แต่พอมันหลายวีคเข้าบางทีมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยทำไมชุดเราไม่เคยสวยเรามีแค่2คนใช่ไหมเน้นเรื่อง acting นะคะ interact กับผู้ชายยูอะผู้ชายยูคือเขาจะแบ่งเป็น1 2 3 4นะทีละซีนเป็น4ซีนเนี่ยซีนแรกเลยฟังพี่พลอยอย่างเดียวเลยพี่พลอยเอาสตอรี่บอร์ดมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงซีนมีกี่ซีนแล้วก็ให้ทำอะไรมาบ้างพี่คิดว่านะตอนที่ลอกจากรถอะอาจจะพยายามให้เขาแบบออกมามีลูกเล่นออกมาเล่นแต่พี่ขอใส่ความน่ารักไปด้วยคนละดูแบบมาเล่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นเล่นนิดนิด
ได้ไงหัวเราะอย่างเงี้ยแบบจับแก้มดึงหนวดอะไรเงี้ยดึงจมูกเขาแบบทำให้เขารู้สึกว่าโอ๊ยฉันอยู่ในห้วงของผู้หญิงสวยทั้งสองคนเรื่องของอารมณ์วันนี้ก็คงไม่ใช่อารมณ์ดราม่าหรืออารมณ์ที่หนักหนาอะไรมากนักมีความสัมพันธ์กับเรื่องราวในตามที่โจทย์ต้องการฮัลโหลเป็นไงบ้างคอนเซ็ปต์ก็คือพยายามที่จะคอนวินซ์ให้ผู้ชายเนี่ยลงมาจากรถเพื่อเราอ่ะจะได้ขับรถไปมันจะมีช็อตรวมช็อตเป็นเหมือนลุงผู้ชายอ่ะคือตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเราเซ็กซี่แต่เซ็กซี่แบบไม่ดุเดือดว่ะถูกถ้าหนูสมมติว่าหนูเป็นผู้ชายหนูยืนอยู่เนี่ยพี่อาจจะแบบให้แค่เข้าไปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เอาแบบโอ้โหเอาบอดี้มาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างนั้นน่ะไม่เอาที่อยากให้ไซทําเลยคือถอดไทยเขาออกมาพอเป็นเปิดประตูลงมาเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ผู้ชายอยู่ตรงกลางและยืนอยู่หน้ารถแล้วเราก็ยืนอยู่4มุมนะคะตรงนี้เนี่ยพี่อาจจะมีแพทเทิร์นเต้นนิดนึงแต่สุดท้ายเราเดินกลับไปที่รถสตาร์ทเครื่องแล้วก็ออกไปกิมมิคของพี่คือทีมอื่นพี่ไม่รู้อะไรกิมมิคของพี่คือไทยอันนั้นเนี่ยจะถูกโปรยออกหลังจากที่รถขับออกไปเพื่อที่ว่าที่สุดแล้วมันจะเป็นตัวที่สรุปได้เลยว่าฉันไม่ได้อยากได้แกตั้งแต่แรกฉันอยากได้รถพี่หญิงเหมือนแกจะแบบแกจะมาอารมณ์พุ่งกลับหรือเนี่ยแบบพี่ขออารมณ์เนี่ยเลิศนะมินเทอร์หนูมันเต้นกันสักนิดนึงดึงหน้ามาเล่นเล่นเล่นสนับสนุนโดย Eyeliner Hyper Glossy จาก Maybelline New York ผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP ดาวนี ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็ได้ทราบโจทย์แคมเปญกันแล้วว่าจะต้องแสดงมิวสิกวิดีโอซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องสื่ออารมณ์และการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางให้ตรงกับโจทย์เพลงที่กำหนดไว้ครับสำหรับแคมเปญในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทีมไหนจะสามารถแสดงอารมณ์และสื่ออินเนอร์มาได้ดีที่สุดเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับทีมแรกก็พร้อมแล้วนะครับทีมของทีมหญิงครับเดินออกมามาถึงปุ๊บหยุดที่มาร์คเห็นไฟก็เลยหันไปมองนั้นจะมีคำว่าคิวแล้วหนูนับ1 2แล้วหนูค่อยหันไปโอเคเดินไปดูค่อยเดินให้สวยด้วย Be free เหมือนออกมาเที่ยวไม่ต้องเครียดโทษนะคะขาดครับเด็กๆมาดูยังไม่คมหนูยังมีความ1 2 3อยู่หันเลยตอนหันใช่มองที่รถเลยมองที่คนขับมองที่รถตั้งอยู่หน้าเซ็กพี่หญิงก็คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาค่ะว่าตั้งแต่ซีนแรกที่แบบต้องการแบบอินเนอร์จี้ให้มันสนิทสนมกว่านี้นะการเดินมาการดูรถอะไรอย่างเงี้ยการส่งสายตาคือหลายอย่างมากค่ะเยอะมากโดยเรื่องคือเราจะกำหนดได้แค่4เทคเท่านั้นนะครับก็คือ2เทคแรกก็คือเป็นผู้แข่งขันอย่างเดียวที่ต้องเต้นและอีก2เทคที่เหลือก็คือเป็นผู้แข่งขันผู้หญิงเต้นกับผู้ชายนะครับโอเคค่ะโดยแต่ละเทคเนี่ยก็จะเล่นเพลงแค่รอบเดียวเท่านั้นเดินมาหน้ารถเลยเต้นต้องเข้มตัว
3 1คงเนี่ยเวลาเขาเต้นคอมโพสของการยืนมันไม่มีความสง่ามันไม่มีความมั่นใจอ่ะพี่จะให้คิว9 8 7นี่เริ่มกลับไปที่แล้วก็เปิดประตูได้เลยก็พยายามจินตนาการว่าตอนนี้กำลังจะไปขโมยรถมันก็น่าสนุกดีเนาะเจอผู้ชายหรอก็น่าสนุกดีเนาะอะไรประมาณเนี้ยดึงท้ายเขาออกมาเลยผู้ชายเต้นบ้างยกบ้างลูกในแบบตรงนี้หล่อมากแต่ไม่ใช่สเปคหนูเสียใจหนูชอบหน้าแบบที่ช่วยพ่อเก่าอะค่ะหนูชอบตีๆอะไรอย่างเงี้ยครับสวยค่ะขอบครับคือมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันดูเอนเตอร์เทนก็เลยเอาประสบการณ์ของการเล่นละครเวทีบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนเสิร์ตมารวมกันนะคะก็เลยได้โชว์ออกมาอย่างที่เห็นกลัวทีมไหนกลัวทีมพลอยเพราะรู้สึกว่าเขามาในสายที่ใกล้เราแต่อยู่ที่วิธีการนำเสนอต่างกันในรูปแบบไหนต้องมาดูพอหนูเดินเข้ามาเนี้ยประตูเซ็นเซอร์จะเปิดนี่คือซีนเปิดของหนูนะคะความประทับใจของผู้ชมครั้งแรกโอเคค่ะต้องอธิบายเด็กความบล็อกกิ้งด้วยได้ไหมคะคิวก็คือรถก็มีอ่ะกระพริบไฟมาอะไรอ่ะใครอ่ะอุ๊ยน่าสนใจเนาะฮ่าคราวนี้ล่ะเดี๋ยวจะแน่ไม่ต้องมองอื่นไม่ต้องวอกแวกอะไรเพราะจุดมุ่งหมายของเราคือเขานะคะจิบตาหัวเราะเดี๋ยวก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่บริหารเสน่ห์หน่อยAction! เซ็กซี่คีเลนเฟลลี่พี่นี่อยู่นี่ใช่ไหมเปิดตัวเข้าหากล้องใช่ไหมคะแต่ตอนเล่นจูบก็เล่นไปแต่ว่าตอนที่แบบเรียกออกมาเนี่ยเพราะว่าหนูอยู่ตรงนี้ถูกต้องกล้องจะได้จับภาพหนูทั้งสองคนได้นะคะเวลาเราล่อเขาออกมาได้แล้วดีใจนิดนึงวู้ดีใจแบบเย้วันนี้ชอบตรงที่ว่าเขาสามารถอะแดปในสิ่งที่เราต้องการได้สนุกสนานน่ารักสมวัยมีความสวยเป็นอาวุธใช้ให้เป็นประโยชน์มันลมหายไปไหนนะคะโอเคค่ะต่อเนื่องดีมากสดใสดีแล้วพี่ชอบนะคะดีมากลูกค่ะต่อค่ะกล้องพร้อมแอคชั่นสนุกกันนี้หน่อยพี่นี่สนุกคราวนี้แหละไม่รอดแน่ขาครับแค่สองคนไม่ได้กลัวหรอกนะสู้ได้มีอะไรอีกไหมคะชอบแล้วใช่ไหมคะขออีกเทคค่ะขอบคุณค่ะหนูว่าแฮปปี้นะคะที่ได้ทำกับพี่เต้นเพราะว่าพี่เต้นเป็นคนที่ถ้าไม่ผ่านจะไม่ปล่อยเหมือนพี่เต้มาบอกหนูว่าแบบอยากได้ลูกเล่นแบบว่างี้อะไรอย่างเงี้ยอีกพอผู้ชายออกมาแล้วเย้ดีใจออกมาแล้วลากเขาออกมาค่ะมาเต้นข้างหน้าเหมือนเต้นกันสักนิดนึงแล้วเพนนีเลยดึงหน้ามาดึงหน้ามาเล่นเล่นเล่นอ่ะเพนนี
ดูพี่อะไรยะโอเคค่ะเริ่มค่ะ Action To make my brain just stop Sink my heart to my feet It's like a roller coaster But I'm only ค่ะครับถ่ายแล้วค่ะเด็กๆ Action วู้ทำสุดจังเลยเย้เวทีนี้เป็นของเราครับมันดีเหลือเกินน้ำปลาจะไหลขอบคุณค่ะมานะคะก็แพ้จนชินแต่ว่าต้องฝากไว้ที่ความสามารถของเด็กๆด้วยพี่พลอยก็ได้สอนไว้เยอะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กๆจะทำได้น่ารักขนาดไหนค่ะยังไม่ประมาทเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ดวงแล้วด้วยแหละเพราะพลอยก็ไม่เห็นว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจในประมาณนึงสำหรับครั้งแรกทีมเราต้องชนะเพราะตอนนี้มีอีก2ทีมที่กำลังรอที่จะเชียร์เราอยู่สนับสนุนโดย AIS เครื่องชงกาแฟ Nescafe Red Cup Lip Balm Baby Lips Pop จาก Maybelline New York ทีมเราต้องชนะเพราะตอนนี้มีสองทีมที่กำลังรอที่จะเชือดเราอยู่เพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องชนะไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบหรือถ่ายแบบการแสดงทีมลูกเกดยังไงยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะ Action ครับเดินมาอย่างเงี้ยอย่างนี้นิดนึงตอนเดินมาเมย์อย่างอย่างนี้เมื่อกี้ตอนเดินมาให้เป็นอย่างนี้เลยสนุกสนานอ่ะไปเข้าไปเร็วเมื่อกี้ดีแล้วนะ acting ดีแล้วนะสวยพร้อมค่ะ action โอเคไหมพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่เขาจะลงมาที่รถเขาจะยืนอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วเขาจะทำอย่างนี้ให้อยู่เปิดไฟไฮบีมเข้าทีหนึ่งพร้อมค่ะโอ้ยโอ้ยคุณจะตกแล้วพี่ลูกเกดเต็มที่ตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญไหนแล้วก็แคมเปญในวันนี้พี่ลูกเกดก็เหมือนทุกแคมเปญค่ะคือทุ่มให้เต็มร้อยก็คือแบบน้ำเนิ้มลงพื้นไม่สนเขาก็แบบช่วยเราชายงงๆนะคะอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เมย์ส่งซิกให้ผู้ชายซาบีน่าดึงความสนใจไปดีมากดีมากตาม
ขานครับก็คือถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแบบสนุกกับมันเราเต็มที่กับมันแล้วอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะอ่ะพร้อมค่ะนี่สวิงขุมอะไรได้เลยแอคชั่นเราทำได้ดีคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของมีความเซ็กซี่มีความน่ารักมีความสนุกสนานเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะลูกค้าน่าจะแฮปปี้อะค่ะว่าเราชนะไหมค่ะแน่นอนเอาครับตอนนี้เรามีผลการตัดสินว่าทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดครับคุณหญิงตอนเต้นเต้นได้ดีมากแสดง energy ออกมาได้ดีมากเลยครับมีการเปิดปิดประตูเล่นกับพรอพอะไรอย่างนั้นดีมากเลยครับของทีมคุณพลอยนะครับตอนที่จูบกระจกอ่ะแล้วก็เรียกคนออกมานี่น่ารักมากน้องเสื้อสีเขียวครับเวลาเขายิ้มนี้แบบเหมือนกับสดใสพระอาทิตย์เมฆหายหมดเลยกลายเป็นพระอาทิตย์เลยส่วนทีมพี่ลูกเกดตอนเนคไทปิดตานี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากคิดได้แบบว่าดีมากมีที่มาที่ไปอะไรอย่างนั้นดีมากเลยครับผมว่าเขาเป็นทีมที่มีทีมเวิร์คที่ดีมากทั้ง3คนนี้แบบว่าสตรองมากเหมือนกับเขาไม่ควรจะแยกกันเขาควรจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนั้นเลยครับทีมไหนทำผลงานได้ดีที่สุดตักใจมากครับขอพูดครับผมย้อนกลับไปที่โจทย์ในความเป็นโปรดักต์ทีมที่ออกมาได้เหมาะสมกับโปรดักต์ MG3 ได้มากที่สุดคือพี่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมพี่ได้เป็น The Face เรื่องการแสดงบ้างสิก็ต้องมีใครตายกันบ้างล่ะถึงว่าวันนี้วีคนี้ทีมหญิงเป็นมามืดค่ะคุณพลอยครับทีมคุณพลอยครับเพราะฉะนั้นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในวันนี้คือทีมพลอยครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับคุณชานะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด MG Sales ประเทศไทยที่ให้เกียรติมาตัดสินด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับฟ้ามันมืดแล้วพอน้องเขายิ้มเนี่ยฟ้ามันเปิดแสงสว่างมาอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแค่นั้นอ่ะก็รู้แล้วว่าทีมพลอยชนะสำหรับทีมพี่เกดนี่หายไปตั้งแต่วีคที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่ามันหมดไปแล้วว่าวีคโมเดลอ่ะตอนนี้มันเป็นวีคการแสดงอ่ะค่ะคุณ คือนี่คือสิ่งที่พี่พูดกับมิลาแบบกี่ครั้งกี่หนแล้วอ่ะมันดูไม่แพงอ่ะพี่พูดคำนี้เลยไม่รู้พี่จะให้โอกาสต่อดีไหมอ่ะพี่ก็ต้องส่งหนูออกไปสนับสนุนโดยแป้ง Clear Smooth All-in-One จาก Maybelline New York ยา We Gift ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากระดาษเช็ดหน้า Kleenex
นี้มันจะย้อนแสงใช่ไหมก็กดปุ่มนี้ภาพก็จะสว่างขึ้นเฮ้ยบริ้งเลยหน้าใสขึ้นมาทันทีและตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนก็ได้ผ่านบททดสอบในแคมเปญมิวสิกวิดีโอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนต่างก็ตั้งใจสื่ออินเนอร์และแสดงอารมณ์ของตัวเองออกมากันอย่างเต็มที่เลยครับแต่ในการแข่งขันก็จะต้องมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่ชนะนั่นคือทีมพลอยและนั่นทำให้คาริสาและเพนนีได้อยู่ในรายการ The Face Thailand ต่อไปครับก็บอกว่าชอบทีมเราคือเขาลังเลมากเพราะว่าทีมพิเกตเขาเลือกได้2ทีมเขาก็อยากเลือก2ทีมพิเกตแข็งแรงเป็นทีมเวิร์กซึ่งทีมเราไม่ทีมเวิร์กนะหนูไม่แน่ใจเพราะพยายามหลายทีหนูก็พยายามมองไปยิ้มกับเขาเล่นกับเขาแต่เขาเหมือนแบบตั้งใจเล่นโจทย์ของตัวเองมากกว่าที่จะเล่นกับเราแต่ที่บอกว่าโชคดีอย่างก็คือตอนนี้ทีมเรามันไม่ได้มีเยอะมันมี2คนทีนี้พี่ก็ควบคุมได้มากขึ้นก็เป็น2คนที่เหลือแล้วก็เป็น2คนที่เก่งกรี๊ดเบาๆเป็นป่ะจริงเหรอจริง1 2 3 pushทำได้ดีมากๆแต่ก็มีทีมอื่นที่ทำดีกว่าก็คือทีมพลอยที่ทีมพลอยอ่ะที่เขาชนะเนี่ยก็อย่างที่เราคาดเอาไว้ก็คือว่าที่เขาประทับใจมากที่สุดคือคาริสาคาริสาเนี่ยก็มีในเรื่องของจริตจักร้านเนี่ยน้องมาเต็มเจ้ยอมเจ้ให้เลยพี่คงต้องถามนะว่าน้องๆสามคนมีอะไรอยากจะพูดกับพี่เกดบ้างพูดออกมาว่าถ้าพี่ส่งน้องเข้าไปอ่ะหนูจะพูดยังไงกับพี่พลอยเริ่มที่ตันก่อนสำหรับตันนะคะตันก็เริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนจากการที่ว่าเฮ้ยฉันทำการแสดงไม่ได้ฉันรู้สึกว่าฉัน acting ไม่ได้รู้สึกว่าตันอยากจะเอาชนะมันให้ได้การที่ชนะ Masterclass 3ครั้งที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องฟุกคืออะไรที่ยากมาตันจะไม่คิดว่ามันทำไม่ได้อะอยากรู้มันจะมีอะไรอีกตันจะทำอะไรได้อีกนั่นคือสิ่งที่ตันมาที่นี่ส่วนเมย์คือเมย์เป็นคนที่เคยบอกกับเต็งว่าเต็งเดินแบบได้อย่างเดียวการแสดงแบบไม่ได้อ่ะนี่มันคือการแสดงครั้งแรกของเมย์เมย์ไม่เคยคิดว่าเมย์จะทำได้คือมันคือก้าวแรกของเมย์เมย์อาจจะมีแบบก้าวต่อไปซาบีน่าค่ะสำหรับหนูอย่างพี่ตาลหนูไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองจะทำแอคติ้งได้ไม่เคยแต่มันมีหลายอย่างที่หนูต้องเปิดตัวเองเลยว่าหนูทำได้ว่าหนูแบบต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะได้อันนี้เข้ามาในชีวิตหนูแบบหนูภูมิใจในตัวเองที่หนูทำได้ขนาดนี้จริงๆแล้วหนูสู้ชีวิตอยู่แล้วค่ะมันเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอ่ะมันเครียดจนแบบมันบอกไม่ถูกอ่ะคืออย่างที่บอกไปอ่ะทั้ง3คนอ่ะเขามีดีที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็อยากจะเก็บแต่ละคนไว้เพื่อโจทย์ข้างหน้าสวัสดีค่ะอยากรู้ผลก่อนหรืออยากให้คอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ก่อนงั้นยืน
ไม่นั่งอีกแล้วเตะเก้าอี้ทิ้งอีกแล้วอันนี้เริ่มตื่นเต้นละในส่วนของทีมเราทำได้ดีไหมสำหรับพี่ก็ดีแต่มันก็ยังมีจุดบกพร่องที่พอจะจับได้อยู่ของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันดูเซ็กซี่มากเกินไปนิลาเองก็ถูกบีบมาว่าหนูเซ็กซี่มากเกินไปอีกแล้วคือนี่คือสิ่งที่พี่พูดกับนิลาแบบกี่ครั้งกี่หนแล้วอะมันดูไม่แพงอะพี่พูดคำนี้เลยมันดูชีปนี่คือสิ่งที่พี่ถูกเขาพูดมาว่าทีมเราดูไม่แพงด้วย acting ด้วยคาแรคเตอร์มันดูทำร้ายมากเลยในคำพูดสุภาพที่ดูแรงๆจริงๆพี่คงต้องพูดเลยว่าทีมเราแพ้ทีมพี่พลอยชนะรู้สึกว่าเราพูดอ้อมๆไม่ได้ละจุดนี้มันมาจนกลายเป็นปัญหาของกลุ่มที่ทำให้เราแพ้ทรายเองดีเมื่อวานหนูเป็นคนที่ acting ดีอยู่แล้วนะคะหงเองก็เหมือนกันพี่ไม่รู้เมื่อวานหนูอ่อนมากอ่อนจนทำให้พี่รู้สึกว่าแบบไม่รู้พี่จะให้โอกาสต่อดีไหมอะการตัดสินใจพี่จะเบสจาก challenge ที่ผ่านมาแล้วคนที่พี่จะให้เข้าไปในห้องคัดออกคือซาบีน่าพี่มั่นใจว่าหนูพูดให้ convince พี่พลอยได้ so sorry หงคือพี่รู้สึกว่าหนูแปลกแยกจากเพื่อนความเป็นหงที่น่ารักมันหายไปอะถ้าวันนี้พี่ต้องส่งหงไปหงรู้ตัวใช่ไหมว่าเพราะอะไรอีกอย่างนึงหงเป็นคนที่รอดกลับมาได้วันนี้พี่คาดหวังว่าไม่ว่าจะกลับมาได้หรือจะกลับมาไม่ได้ยังไงก็ตามพี่พูดกับหงตรงนี้เลยว่าถ้าหงยังทำแบบนี้อีกยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้อีกพี่ก็จะส่งหงไปแบบนี้อีกส่งไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าหงจะพยายามมากกว่านี้ไม่น้อยใจแต่หนูตกใจมากกว่าไม่เคยพี่ยิงเป็นแบบนี้นี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่หนูเข้ามาห้องนี้หนูก็อยากได้โอกาสนั้นมาอีกครั้งหนึ่งซาบีน่าพี่คิดแล้วว่าพี่เกดต้องส่งใครสักคนมาทำให้พี่ลำบากใจสนับสนุนโดยรถยนต์ MG6 ผ้าอนามัยโซฟีดินสอเขียนคิ้วแฟชั่นบราวดูโอจาก Maybelline New Yorkใครอยากจะพูดอะไรไหมคะทำไมหนูถึงอยากเป็น The Face เพราะว่าหนูคิดว่า The Face เป็นอะไรที่ท้าทายหนูมากแล้วก็เป็นอะไรที่หนูสามารถดึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่กล้าแสดงตัวเองออกเลยตั้งแต่เด็กแล้วไม่ได้ยืนอยู่จุดนี้มันเป็นอะไรที่ไม่มีประโยคไหนที่อธิบายได้หง
สำหรับหนูนะคะนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่หนูเข้ามาห้องนี้แล้วก็เป็นครั้งที่2ที่หนูเจอพี่พลอยถ้าถามสำหรับตัวหนูเองว่าครั้งนี้หนูมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับโอกาสอีกครั้งนึงไหมให้หนูคิดเองหนูก็ว่ามันน่าจะยากค่ะแต่ถ้าถามในใจหนูลึกๆหนูก็อยากได้โอกาสนั้นมาอีกครั้งนึงแต่ทางนี้ทางนั้นหนูก็เคารพการตัดสินใจของพี่พลอยค่ะว่าการแข่งที่ผ่านมามันเป็นคลาสการ acting หนูไม่รู้ว่าพลอยเห็นอะไรบ้างว่าหนูสามารถทำอะไรได้บ้างหงเป็นเด็กที่เก่งแต่ยังไม่พอคนที่จะแข็งแรงเท่านั้นถึงจะเป็น The Face Thailand ได้แต่เมื่อเรามาแข่งรายการนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำโอกาสนั้นให้สำเร็จให้ได้พี่รู้ว่าหงเข้ามา3รอบแล้วหงก็คงต้องถามตัวเองแล้วบ้างแหละหรือว่าเตรียมใจไว้บ้างแล้วล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซาบีน่าพี่คิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่พี่ชนะเนี่ยพี่คิดแล้วว่าพี่เกียรติต้องส่งใครสักคนมาทำให้พี่ลำบากใจพี่พออ่านเกมออกนะแต่ว่าพี่จะไม่เอาความเป็นส่วนตัวจากอาทิตย์ที่แล้วมาตัดสินใครในอาทิตย์นี้หงโอกาสสำหรับน้องที่นี่แล้วก็เดอะเฟซเนี่ยมันหมดลงแล้วจริงๆขอโทษนะเราว่ามันหมดเวลาของน้องแล้วจริงๆเหมือนมันยังทำได้แบบมันไม่ดีเท่าคนอื่นอะไรแบบนี้หลายๆอย่างมันทำให้รู้สึกเหมือนกับแบบฉันต้องพยายามถึงขั้นไหนกันเวลาฉันก็มีอยู่แค่นี้ประสบการณ์ฉันก็ไม่มีเพราะว่าเท่าที่ทำมาเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่หนูไม่พยายามนะพี่หนูพยายามทุกครั้งแต่คนเราเนี่ยบางอย่างมันต้องใช้เวลาซึ่งสำหรับหนูเนี่ยเวลาเท่านี้อาจไม่พอการตีลูกตัวเองเนี่ยมันเจ็บแต่มันให้อะไรเขามันให้เขาได้เรียนรู้ความเจ็บมันให้เขาได้เรียนรู้ความรู้สึกของความผิดพลาดความผิดหวังแล้วเขาก็จะแข็งแรงด้วยตัวเขาเองบ๊ายบายหงพี่เก๋คะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโกรธพี่เก๋เหมือนกันนะเอาตรงๆแต่ว่าอาทิตย์เนี้ยพอจะไม่เอาความแค้นส่วนตัวมาเป็นที่ระบายใดทั้งสิ้นพอไม่ได้ทำเพื่อพี่เกดนะพอทำเพื่อรายการ The Face Well well การที่พลอยทำเพื่อรายการน่ะก็ดีค่ะแต่สิ่งที่พี่ทำอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่ก็ทำเพื่อรายการเหมือนกันสิ่งที่พี่ต้องการก็คือพี่ต้องการให้เด็กพี่อ่ะชนะ The Face Thailand ป่ะดีใจรอดแล้วสักทีอะไรเงี้ยในที่สุดขอชนะบ้างนะพี่ดีใจมากที่อาทิตย์นี้พลอยบอกว่าพลอยอ่ะไม่ใช้อารมณ์แต่พี่มั่นใจว่าถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยทีมลูกเกดแพ้แล้วพี่ต้องส่งเด็กเข้าไปอ่ะ
ี่ว่าความแค้นนั่นน่ะก็ต้องกลับมาเขาก็ต้องตัดเด็กพี่ออกอยู่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่มาเป็นแคมเปญคนเดียวหนูพูดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมพลอยหรือทีมพี่เก๋ก็ต้องหลบแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สู้นะจงตัวไปเถอะทีมหญิงเนี่ยเราต้องดูเป็นกรุงเทพที่ไปต่างจังหวัดไม่ใช่เป็นคนต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดพี่เมียขายส้มตำอยู่บ้านคริสาน้องเป็นเด็ก16เรียนรำไทยรู้จักขนบธรรมเนียมไทยเรื่องมารยาทไม่น่ายากไม่ตกก็บุญละ